พลอยเพชรพัชรพลทะลุก่อนรองเทนนิส LTAT เอเชียนกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 16นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2สัปดาห์ที่5รายการ LTAT Asian 14 and Under 4252024หรือ LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่5ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอและรอบจัดอันดับไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2หรือ16คนสุดท้ายน้องพลอยพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยวัย12ปีมืออันดับ57เยาวชนเอเชียและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดหลังจากหวดเอาชนะโคลอี้หว่องนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-3 6-2 พลอยเพชรซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาและยังเป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ก่อนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิฮกชิราอิมืออันดับ241เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นที่ชนะกัญญรัตน์ศักดิ์ศรีทวีของไทย 2-0 เซต 6-3 6-1 ทางด้านไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยวรอบ2น้องซินเซียนพัชรพลหลีกุลนักเทนนิสไทยวัย13ปีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยได้เช่นกันหลังปราบโฮวานยองจากฮ่องกงได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-2 ส่งให้พัชรพลซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักปราดละลายของไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการที่เข้ารอบด้วยการชนะอาเชอร์ไรอันสันจากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-4 6-0 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรวาง3ชนะพัชรยดารังสี 6-06-0 แพรวาเทพหัสดินณอยุธยาวาง2ชนะมาเทียเฮเจนอร์เวย์ 6-4 6-1 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์วาง4ชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจีน 6-1 6-1 เรมิอีอูจิไทยชนะไอชาร์ดคารินไซซาน 6-1 6-1 ณชัญญาธรรมมงคลแพ้ซางเย่หญิงฮ่องกง 1-6 6-1 และ 0-6 ชายเดี่ยวเมนดรอรอบ2ณปราดละลายวาง8ชนะอาเชอร์ไรอันสันสิงคโปร์ 6-46-0 ธรรมะโคสิริชนะศิวกรช่วยกระโทก 6-0 6-0 ทันพันธราธรวาง1ชนะลีโอโกวิทวัฒนชัย 6-1 6-0 ฟารูโกวิทวัฒนชัยชนะก้องพบแซ่ลิ้ม 6-4 6-2 ชาลาวอมรพาณิชย์วาง4แพ้อาทิตย์แคสซินีลาว 0-6
1-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่นายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมแย้มมีหลายเรื่องไม่กังวลแก้รัฐธรรมนูญเร่งให้เสร็จในรัฐบาลนี้การเมืองวันที่15ตุลาคม2567 13:51 น.นายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมวันที่21ตุลาคมแย้มมีหลายเรื่องขอความร่วมมือไม่กังวลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชี้คุยกันมาบ้างแล้วรับพยายามเต็มที่ให้เสร็จในรัฐบาลนี้เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลวันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคมว่าตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ทานข้าวกับหัวหน้าพรรคเลยซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจึงอยากคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอาจมีวาระสำคัญไม่กี่เรื่องแต่อยากมาเจอและคุยกันมากกว่าและจะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะทำอะไรต่อบ้างและขอคอมเมนต์รวมๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะคุยกันว่าใครมีความคิดเห็นอะไรซึ่งหลายท่านมีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทีสบายสบายก็จะได้ประโยชน์จากทุกท่านเยอะเมื่อถามว่ามีวาระอะไรสำคัญที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอกลับมาทานข้าวตามวงรอบปกติเหมือนเดิมเพราะน่าจะ2เดือนแล้วเลยคิดว่ากลับมาเดือนละครั้งเหมือนเดิมก็เป็นวาระแรกที่เราคิดว่าจะกลับมาคุยกันใครมีวาระอะไรก็ตามนั้นเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเพราะรับตำแหน่งมา2เดือนแล้วคงมีหลายเรื่องที่จะขอความร่วมมือกันเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะพูดคุยถึงเรื่องหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆได้คุยไปบ้างแล้วกับหลายท่านซึ่งไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรามีสิทธิ์เห็นต่างกันได้ทุกๆคนเห็นต่างกันได้ฉะนั้นการคุยกันเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเมื่อถามว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้ทันตามกรอบสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าใช่ซึ่งเราพยายามทำให้เต็มที่เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงคดีต่างๆที่นายกรัฐมนตรีถูกร้องหรือไม่เพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องกังวลใจนางสาวแพทองธารยิ้มฟังคำถามแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออย่าเพิ่งพิจารณาผลการศึกษาของกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราบร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์นี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับรัฐบาลหรือไม่นางสาวแพทองธารไม่ตอบคำถามดังกล่าวเช่นกันน้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองบันเทิงวันที่15ตุลาคม2567 17:46 น.
น้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองทำเอาช็อตทั้งห้องพิธีกรสาวรีบแก้ตัวทันทีมีลูกชายกับเขาอยู่คนพิธีกรคนเก่งต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธมีเรื่องราววีรกรรมทั้งน่ารักและแสบสันของลูกชายสุดที่รักน้องปกป้องมาเล่าให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่ตลอดเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่น้องปกป้องทำเอาแม่ต้นหอมถึงกับมือสั่นต้องรีบแก้ข่าวทันทีเมื่อลูกชายสุดที่รักเข้าไปตอบไลน์กลุ่มผู้ปกครองที่คุยค้างกันไว้โดยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งพิมพ์ว่าไว้ไปเล่นกันนะครับปกป้องระหว่างนั้นต้นหอมแวบเข้าห้องน้ำเมื่อออกมาเห็นโทรศัพท์ยังเปิดหน้าจอค้างไว้พอเข้าไปเปิดดูไลน์เท่านั้นแหละพิธีกรสาวถึงกับมือสั่นเพราะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนส่งสติ๊กเกอร์รูปตัวการ์ตูนถือรองเท้าแตะและมีข้อความในภาพว่าเห็นไหมว่าในมือถืออะไรโดยต้นหอมได้เล่าว่าเข้าไปอาบน้ำแป๊บเดียวออกมาเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันเปิดอยู่เรียบร้อยอีโป๊กโป๊กกบป้องแอดโป๊กปองบิ๊กเบิร์ดงานนี้เพื่อนๆ เข้าไปคอมเมนต์วีรกรรมครั้งนี้ว่าสงสารแม่อุ้มปกป้องทำถึงทำเกินแม่แหละมีสติ๊กเกอร์ให้เลนเยอะอ่ะผู้ปกครองในกลุ่มจะต้องจดจำคะและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG จอยอม